ับสวัสดีครับผมโกยูริก้าแล้วก็ทีมงานออโตเพจไทยแลนด์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เรามีตัวฝาครอบของตัว Ford T6 ปี2012ถึง2014นะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าสั่งมาเดี๋ยวเราจะได้ดูส่วนประกอบของตัวฝาครอบตัวนี้กันนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านสนใจแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อเนื่องจากว่ายังไม่เห็นรูปร่างจริงๆของมันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทุกคนได้เห็นรูปแล้วก็ภาพแล้วก็ส่วนต่างๆของตัว Ford ตัวฝาครอบ Ford ตัวนี้นะครับเชิญรับชมได้แล้วครับผมนี่คือตัวหน้าตาของตัว Ford ที่เราได้มาวันนี้นะครับจะใหญ่หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยวัดกันนะครับดูรูปร่างก่อนทั้งหมดก่อนนะครับเราแกะคือด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวฝาครอบ Ford T6 นะครับในตัวฝาครอบ T6 ถ้าเราดูด้านหลังมันนะครับจะเห็นตัวปั๊มนะครับตัวแรกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกาวตัวนี้เป็นกาว 3M นะครับเห็นไหมเอ่ยมีกาว 3M นะครับติดกาว 3M รอบนะครับสีแดงๆนี่คือเราลอกปิดไว้ตรงบนฝานะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับสังเกตดูนะครับมันก็จะมีตัวน้ำนะครับเวลาสมมุติว่าน้ำมันเต็มบริเวณนี้น้ำเต็มนะครับมันก็จะมีอย่างนี้นะครับถ้าเกิดน้ำมันเต็มบริเวณนี้นะครับหรือว่าฉีดกระจกนะครับก็จะน้ำจะไหลบริเวณนี้ไหลตามเส้นนี้มานะครับลงมาแล้วออกด้านล่างตรงนี้นะครับก็เด่นได้เน้นทุกคนไม่ต้องกังวล นะครับตัวนี้ก็จะมีแบบการติดตั้งให้นะครับพร้อมตัวน้ำยา 3M เอาสำหรับเช็ดนะครับนี่นะครับน้ำยาสำหรับเช็ดติดมาให้ด้วยนะครับพร้อมคู่มือการใช้นะครับพร้อมคู่มือการใช้เรียบมีคู่มือการใช้ด้วยพร้อมน้ำยาเอาไว้เช็ดทำความสะอาดนะครับอย่างนี้หนึ่งตัวนะครับก็มาพร้อมนะครับต่อไปเป็นการพลิกดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมแกะมาให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านี่คือด้านหน้านี่คือตัวฝาครอบด้านหน้านะครับฝาครอบด้านหน้าเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับที่บอกเวลาน้ำมันไหลนะครับจากตำแหน่งนี้ก็จะเข้ารูนี้นะครับที่มันมีท่อแล้วไหลลงมานะครับน้ำจะไหลลงมาออกฝั่งนี้นะครับนี่มาฝั่งนี้น้ำจะไหลลงมาแล้วก็ความเฉียวสวยงามนะครับดูลักษณะของตัวมีรูปตาปั๊มปั๊มแหลกนะครับก็มีตัวระบายอากาศความสวยงามนะครับนี่สวยงามตัวหลอกที่สวยเหมือนกันตัวนึงนะครับโอเคคือภาพรวมนะครับของฝาครอบของฟิตนะครับผมถ่ายมุมกว้างให้เห็นนะครับแล้วเรามาวัดขนาดกันดูนะครับโอเคเห็นภาพรวมแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวดำด้านตัวนี้ร้านฟิตจะมีแค่ตัวเดียวนั่นคือตัวดำด้านแต่พวกเราสามารถทำเองได้ก็คือเพียงแค่ติดสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับจะได้สีสันมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการวัดขนาดให้นะครับผมต่อไปนะครับมีการวัดขนาดนะครับผมจะใช้สลับเมตรนะครับเดี๋ยวทำการวัดดูนะครับพอดีถ่ายไปวัดไปมันจะยากนิดนึงนะครับผมขอแค่ประมาณเอานะครับก็อยู่ประมาณ135โดยประมาณนะครับความกว้างต่อไปเป็นความสูงนะครับวัดความสูงดูว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ110เซนติเมตรนะครับก็นี่คือประมาณคร่าวๆนะครับของตัวฝาครอบ Ford T6ปี2012ถึง2014นะครับผมค
ไงกันบ้างครับเมื่อกี้ได้ชมการลักษณะของตัวฝานะครับที่เป็นฝาครอบของ T6 ปี2012ถึง2014นะครับซึ่งตัวนี้ต้องขอย้ำนิดนึงนะครับว่าต้องเป็น Ford T6 นะครับปี2012ถึง2014เท่านั้นนะครับถ้าใช้รุ่นอื่นๆเนี่ยคงอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันอาจจะใส่กันไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นคือให้ลูกค้าลองวัดขนาดดูนะครับเมื่อกี้ผมก็วัดขนาดให้ดูอย่างคร่าวๆแล้วนะครับดังนั้นแล้วก็อีกเทคนิคนึงก็คือฝาครอบตอนนี้ของฟิตเนี่ยมีเฉพาะที่เป็นดำด้านเท่านั้นนะครับแล้วตัวที่เป็นตัวอื่นจะไม่มีละดังนั้นเนี่ยวิธีที่ผมเช็คกับโรงงานแล้วเนี่ยคือเขาจะใช้วิธีของการติดสติ๊กเกอร์นะครับให้มันมีสีสวยงามแล้วแต่เราว่าชอบสีแดงสีเขียวหรือว่าสีอะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่เรานะครับผมสำหรับวันนี้ผมโก้ยูริก้าแล้วก็ทีมงานออโตเพสไทยแลนด์ทุกคนขอขอบคุณมากครับที่ได้รับชมในครั้งนี้และเราจะมีคลิปดีๆออกมาอีกครับสวัสดีครับ